สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะที่ช่องเพื่อนสกุลไทยค่ะวันนี้เราก็กลับมากับการเปิดกลุ่มกระเป๋าอีกรอบนะคะแต่รอบนี้เป็นกระเป๋าวินเทจที่ตกทอดมาถึงเราจากแม่สู่ลูกก็คือเป็นกระเป๋าวินเทจที่แม่ซื้อสมัยตอนแม่สาวๆอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็ยังเก็บไว้อยู่จนมาถึงเราแล้วเราก็ได้ใช้แล้วทุกใบที่เราจะเอามาพูดในวันนี้ก็คือมีเรื่องราวทั้งหมดแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าแต่ละใบเนี่ยมีใบอะไรบ้างและยี่ห้ออะไรบ้างก็ขอให้ทุกคนกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ช่องเพื่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าทั้งหมดที่เพื่อนจะมาพูดวันนี้มีใบไหนบ้างไปค่ะโอเคเริ่มที่ใบแรกก่อนดีกว่าเอาเป็นใบแรกที่แม่มีใบแรกใช่ไหมโอ้เดี๋ยวก่อนนะมันก็อายุมันจะใกล้ๆกันแหละ30กว่าปีก่อนลูกเกิดอะสมัยนั้นนะแม่นะเอวเท่าไหร่มา24 25แต่สายเข็มขัดอะใช้ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันสั้นมากอะค่ะก็เลยพอมารุ่นน้องเพื่อนก็เลยบอกเขาว่าให้ไปหาเข็มขัดเส้นใหม่ที่มันยาวกว่านี้นิดหนึ่งเพราะว่าเอวเขาจะไม่ได้24อะเขาจะประมาณ26 25แม่เพราะว่า26 25ก็ได้มันคาดได้แต่เสร็จปุ๊บสุดท้ายแล้วอะตัวสายเหลือแค่นี้คือมันแบบโผล่ออกมาแค่นี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่สวยมันเก่าอะสายมันเก่ากว่าตัวกระเป๋าเพราะเราคิดว่ามันโดนถูมันก็มีความเป็นขุยมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเปลี่ยนสายเป็นเข็มขัดดีกว่านั่นแหละใบนี้รักมากเป็นแบลแบ็คของ Chanel นะคะนี่แล้วสมัยนี้กำลังฮิตมากตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็กำลังฮิตมากต่อไปดีค่ะกุชชี่โอ้ยใบนี้รักเลิฟมากเพราะมันเป็นของเรื่องรักเลิฟกุชชี่ใบนี้แบบชอบมากเลยคนที่ชอบกระเป๋าที่เป็นกล่องพอเห็นอันนี้ปุ๊บนี่คือไม่ต้องลังเลซื้อเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางอะนะคะเป็นแบบกระเป๋าใส่คอสเมติกเพราะว่ามันจะมีช่องเชิงใส่แบบลิปสติกอะไรเงี้ยแต่แม่อู๋เนี่ยดัดแปลงมาก็คือมาใส่เป็นกระเป๋าสตางค์แต่เนี้ยตอนแรกนี่เกือบทิ้งแล้วนะบอกเลยเพราะข้างในเนี่ยไอ้ความที่มันอายุเยอะมากเนี่ยมันเละมากเลยหนังค่ะเละมากแล้วไงลูกวันสักปีที่แล้วเนี่ยแหละก็เลยคิดลองไปร้านซ่อมกระเป๋าดูว่าเขาจะรื้อทำใหม่ได้ไหมที่ไหนได้รื้อทำใหม่ได้และราคาถูกมากออกมาสวยกริ๊บอันนี้เลยพอนั้นปุ๊บยิ่งเลิฟหนักเข้าไปอีกค่ะใบนี้นะคะก็เป็นพวกฟลากาโมนี่อันนี้จริงๆเป็นคนชอบหวายพวกนี้อายุนัก30อ่ะน่าจะ30ปีได้อ่ะนี่อันนี้เป็นหวายชอบหลายอย่างเหลือเกินแม่นะแต่หวายนี่ก็เป็นอะไรที่ชอบมากๆด้วยตอนนี้คนก็มาฮิตมากเลยนะคะฟลากาโมรุ่นนี้อันนี้อายุนานมากมันก็ยังเก๋ไก๋เนี่ยก็มอบมรดกไว้ให้เขาแต่ตัวแม่เองก็เอามาถือด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บอกเขาไว้แล้วว่าห้ามขายนะพวกนี้เก็บไว้สู่รุ่นหลานไปได้เลยอันนี้เป็นเหมือนเป็นเหล็กก็ฟลากาโมเหมือนกันนะเป็นเหล็กอันนี้เป็นอะไรที่มีเรื่องราวนิดหน่อยขำมากเพราะว่าแม่เนี่ยพอเวลาซื้อของบางครั้งเนี่ยก็จะแจกจ่ายพนักงานอะไรอย่างเงี้ยใบเนี้ยก็แจกจ่ายไปให้พนักงานฝ่ายบัญชีนะคะของบริษัทเป็นคนเก่าแก่ของแม่เลยแหละให้เขาไปพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะวางอยู่ตรงข้างโต๊ะเขาเนี่ยแหละไม่เห็นเอาขยับขยื่นไปเลยก็ถามเขาว่าอ้าวทำไมหนูไม่เห็นเอาไปใช้เลยบอกอ๋อคุณอ้วนให้หนูมานะคะหนูมีความรู้สึกมันเลอค่ามากเลยค่ะหนูก็เลยต้องแบบเหมือนกับเอาวางไว้แบบเป็นที่ระลึกไม่ใช้หนูเดี๋ยวเราถามว่าจะใช้ไหมคงไม่ใช้ค่ะเอาแล้วคะเอาไม่ใช้งั้นเอากลับคืนมาคุณอู๋ขอเอามาใช้ต่อแล้วกันเพราะว่ามันเสียของก็เลยไปเอาพวกเขากลับมาเนี่ยค่ะมันเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าแปลกมากมันเป็นเหล็กเลยนะคะเป็นเหล็กจริงๆหนักนะเนี่ยเอาจริงหนักก็ถือไปงานอะไรเงี้ยก็คงเป็นถือทุกวันก็คงไม่ไหวเพราะหนักเหลือเกินตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แบบมันเหมือนกับกระเป๋าแบบเราว่าทุกคนน่าจะมีคนที่แบบเล่นหลุยส์วิตตองอะไรเงี้ยเราคิดว่าทุกบ้านน่าจะต้องมีเนาะพวกแบบอากงอะไรเงี้ยเนาะอากงรุ่นอากงรุ่นลุงรุ่นพ่อรุ่นอะไรเงี้ยน่าจะถือกันแต่แม่น้องอะถือก็เป็นอะไรที่มันคลาสสิกมากก็บอกเลยว่าถือไปได้ทุกยุคทุกสมัยก็ไม่ขายห้ามเลยเพราะว่ามันเท่จริงๆค่ะมันใส่เอกสารใส่อะไรได้นะที่จริงแล้วอ่ะถ้าก็มีสายสะพายด้วยเนี่ยเก็บไว้ข้างในนี่ Louis Vuitton นะคะใช่ยังใหม่อยู่เลยอ่ะใหม่มากไม่ลงนี่ต้องรักษาดีๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหนังมันจะเหนียว
ใบนี้เป็นใบจุ๋มจิ๋มนี่นี่ตัวเขาก็ชอบมากเลยน่ารักใช่วันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ถือเป็นไงกลางคืนก็ได้ถ้าใช้สำหรับเป็นเป็นกระเป๋าประจำวันอะไรเนี้ยกลางวันออกไปเนี้ยมันจะเล็กไปนิดนึงเพราะนั้นก็เหมาะกับการไปงานมันน่ารักจุ๋มจิ๋มแบบมินิมินิมากใส่อะไรไม่ได้เลยคือใส่ไอโฟนไม่ได้ใช่ใช่เนี่ยเกินเวอร์ก็คือใส่ได้เฉพาะแบบบัตรเครดิตเงินสดอะไรอย่างเงี้ยใบนี้ก็คงจริงๆมันก็คงเป็นกระเป๋าคอสเมติกอีกค่ะลูกลองเปิดดูสิเพราะว่าข้างในมันก็จะมีตัวเสียบแบบเหมือนกับว่าเป็นเสียบลิปสติกมีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมีกระจกใช่มีกระจกแต่ว่าไอ้ความที่เราเป็นคนที่ชอบกระเป๋ากล่องอะอะไรก็ตามที่เป็นกล่องนี่แบบถ้ามีโอกาสซื้อได้ก็คือซื้ออันนี้ก็คือก็ดูรู้เลยว่าเป็นหนังวินเทจแต่พวกนี้แม่ก็ซื้อมาประดิษฐ์เองนะคะมาประดับในเป็นพวกสำหรับเป็นพวกกุญแจอะไรเงี้ยก็เห็นมันเป็นของวินเทจน่ารักน่ารักเป็นนกวีเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยซื้อมาติดเล่นน่ารักน่ารักจ้า yeah. อันนี้ก็เป็นดูเหมือนกระเป๋าแบบรุ่นคุณยายอะไรเงี้ยนะรุ่นแบบว่าปริศนา อะไรอย่างเงี้ยรุ่นปริศนาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันเป็นคุณนายเพราะนั้นใบนี้แบบแม่ไปเที่ยวพาเลทเลยอ่ะน่ารักใบนี้ก็น่ารักใบนี้ยังพอที่จะถือแบบเป็นกลางวันอะไรได้แล้วก็ไปงานกลางคืนมันคือกระเป๋าไอ้เนี่ยมันคือกระเป๋าที่คนสมัยก่อนชอบใช้กันกระเป๋ากิ๊บเขาเรียกว่าอะไรก็กิ๊บกิ๊บอ่ะก็แก๊บแบบเขาเรียกอย่างเงี้ยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนั่นแหละที่แบบเราจะเห็นตามละครที่เขาจะใช้กันเพราะแบบละครพีเรียดอ่ะใช่ๆแล้วคอพีเรียดใช่ๆแล้วคอพีเรียดแล้วคุณนายอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็ต้องถือแล้วก็จะเป็นกระเป๋าแบบป๊อกแป๊กอ่ะใช่เนี่ยป๊อกแป๊กอ่ะนี่แหละเราจะแพ้เนี่ยแม่อู้จะแพ้ไอ้เนี่ยไอ้ที่เปิดอย่างเงี้ยใช่ชอบมากชอบมากนี่อ่ะกล่องอีกอันนี้ถ้ากล่องอีกอ่ะค่ะก็มันเป็นอะไรที่ถ้ามันเป็นเกี่ยวกับกล่องเนี่ยแม่อู้จะชอบแล้วก็มันจะเก๋ตรงนี้ไอ้ตรงที่เปิดปิดเนี่ยเนี่ยมันเก๋ๆน่ารักอันนี้ก็ใบนี้นานมากเหมือนกันก็ทุกอย่างทุกใบเนี่ยนะใช้จนคุ้มอะค่ะแล้วก็บอกน้องเพื่อนเลยว่าเนี่ยนะถ้ายังไงเนี่ยพวกเนี้ยมันมีความหมายอายุเนี่ยก็ประมาณ30อะบางใบนี่คือเขายังไม่เกิดอะค่ะแม่ก็ Sorry สะสมไว้เนี่ยเป็นมรดกตกทอดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือพวกแบบ30ปีก็คือทั้งหมดก็คือเป็นกระเป๋าที่แม่ซื้อสมัยก่อนที่จริงอ่ะมีเยอะกว่านี้แต่แม่ขายทิ้งไม่สามารถที่จะเก็บได้เพราะไม่อย่างนั้นหนังมันก็พังหนังมันก็เหนียวใบที่แม่เก็บไว้จนถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นใบที่แม่รู้สึกว่ามันอยู่ได้นานแล้วมันถือได้จนถึงทุกวันนี้แล้วแม่ก็รู้สึกว่ารักมันอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบชาแนลใบแรกที่แม่ซื้อมีเนาะมีชาแนลใบแรกมีเบอร์กินใบแรกที่แม่ซื้อก็อย่าลืมไปดูนะคะพิกเกอร์เดี๋ยวแปะไว้ข้างล่างนั่นแหละแต่ว่าคือความจริงแล้วแม่มีชาแนลเยอะมากสมัยก่อนซึ่งเราเสียดายมากเพราะเราแอบไปเปิดอัลบั้มรูปดูเฮ้ยทำไมแต่ก่อนแม่มีใบนี้แล้วทำไมตอนนี้มันหายไปไหนหมดแม่ก็บอกว่าโหถ้ายังเก็บจนถึงทุกวันนี้อ่ะหนังอาจจะเวอะเถอะไปหมดแล้วอะไรเงี้ย40ปีบางใบก็40ปีอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าโอ๊ยเก็บจนถึงนี้จะตายพอดีไม่ไหวมันมีบางใบเป็นใบแบบไส้กรอกมีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากก็อดจ้ามีบางใบจำได้ไหมที่เป็นชาแนลที่ไปเป็นลูกก้นไม้ไม่เป็นลูกก้นด้วยลูกก้นใช่แล้วก็มีกล่องไม้อันนี้จะบอกให้เลยว่าเสียดายมากจนทุกวันนี้คือขายไปตอนนั้นเนี่ยนะคะประมาณใบหนึ่งนั้นน่ะใบละ10,000กว่าบาทแต่ตอนนี้มูลค่าขึ้นไป 360,000 แม่อู้เครียดมากโอ๊ยไปเห็นร้านวินเทจอ่ะเขาวางขายอยู่อ่ะก็เลยเดินเข้าไปถามเขาไอ้เราก็นึกว่าคงราคาประมาณ 10,000-20,000 เหมือนกับที่เราขายอ่ะโอ๊ยแล้วมีบางใบเป็นแบบนี้ด้วยนะเป็นแบบยีนอ่ะเป็นแบบยีนเนาะจำได้ป่ะเนี่ยพวกยีนคือโอ้เยอะมากเหมือนไม่ชอบเรื่องมันพูดไปก็คือเจ็บใจอ่ะคือเจ็บใจมากอ่ะแต่แม่ก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นจะชอบเพราะตอนเด็กๆ ก็คือไม่แต่งตัวเลยไม่แต่งตัวเลยก็คือก็ไม่ได้คิดการไกลอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเสียดายจริงๆตอนนี้ก็คือไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วหลังจากนี้คือที่ซื้ออะไรมาคือไม่ขายงกเวอร์เก็บไม่ขายอะไรทีหรืออะไรยังไงทีก็จะต้องปรึกษาเขาถ้าเขาบอกไม่ก็คือไม่นี่ก็คือครั้งของวินเทจของแม่ในส่วนหนึ่งเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย